เสียงค้านรอบทิศโนแลนบริดจ์นายกนิดลั่นสู้ชูโมเดลหนองงูเห่าเอาอย่างนายใหญ่เดือดขึ้นเป็นลำดับสำหรับโครงการแลนบริดจ์ภายหลังคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินประชุมครม.สัญจรวันที่22ถึง23มกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดระนองลงสำรวจพื้นที่จริงพร้อมสดับรับฟังเสียงคัดค้านของประชาชนหลังกลับจากพื้นที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้พกพาความมั่นใจเต็มร้อยเดินหน้าโรดโชว์ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนกลับท่าทีโดยยอมรับว่าเรื่องนี้มีการถกเถียงกันในวงกว้างทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งเสียงของชุมชนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและฟังความเห็นของนักลงทุนด้วยพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีสนามบินหนองงูเห่าที่ทำสำเร็จในยุครัฐบาลนายทักษิณชินวัตรก็มีเสียงทัดทานจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากจะสรุปข้อคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องมีประเด็นสำคัญคือโครงการไม่คุ้มค่าการขนส่งผ่านเส้นทางแลนบริดจ์ระนองชุมพรต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าและใช้เวลานานกว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาต้องใช้เวลายกตู้คอนเทนเนอร์จากเรือขึ้นรถไฟและจากรถไฟลงเรือพื้นที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาลประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินโครงการเครือข่ายประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นนักวิชาการก็ส่งเสียงค้านอย่างเช่นรองศาสตราจารย์หริรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคำถามว่าหากรัฐบาลทำโรดโชว์ดึงนักลงทุนต่างชาติไม่ได้รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรหากตัดสินใจลงทุนเองแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าหรือภาคธุรกิจโดยนายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่ให้ความเห็นผ่านสื่อว่าการดำเนินโครงการแลนบริดจ์นั้นมีข้อควรคำนึงถึงอยู่3ประการและพบว่ายังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประหยัดเวลาที่โดยข้อเท็จจริงเรือใช้เวลาเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาเพียง36ชั่วโมงการประหยัดต้นทุนที่ผู้ขนส่งต้องมีค่าใช้จ่ายใช้เป็นค่าจอดเรือค่ายกสินค้าขึ้นลงท่าเรือค่าวางสินค้าค่าขนส่งทางบกเพื่อไปยังอีกท่าเรือหนึ่งขณะที่การเดินเรือผ่านทางช่องแคบมะละกาไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านทางเนื่องจากเป็นช่องแคบเดินเรือระหว่างประเทศจะเก็บแต่เพียงค่าจอดรวมทั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบริเวณโครงการมีสินค้าที่จะใช้บริการขนส่งหรือไม่เพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีสินค้ารอการขนส่งที่อยู่ในพื้นที่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่นักวิชาการและนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงดูทรงโครงการแลนบริดจ์คงต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคอีกยาวไกล